เวนิน่าชื่อเพลงว่าคนในจอซิงเกิลที่2ของเวนิต้าละใช่จากซิงเกิลแรกเรามีเสียสละน้องมีออนไปเพลงมีแล้วตอนนี้น้องกลับมาแล้วเราอยากรู้แล้วว่าเพลงที่2ของเขาจะเป็นยังไงจะสนุกสนานเพลงได้หรือเปล่าเราไปดูเลยไหมใช่จะจอกลายเป็นเฮ้ยเล่นไม่หรอตัวเองบาร์โค้ดไม่ว่างจ้ะมันเริ่มยังโปรเจคเตอร์เฮ้ยแสงสวยเฮ้ยไปแกงไปแกงมากเกียร์ตัดยางเราทำไมเฮ้ยแฟนฉันเกียร์ตัดยางเราทำไมFor you นี่ที่พระเอกเดินไม่ได้อ่ะเนี่ยร้อนในทางเซสชั่นร้อนเพราะว่าผมที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นมันดูเบี้ยขึ้นจริงๆเริ่มดีมากเฮ้ยเสียงของสายมากชอบเพลงมากเพราะว่ารู้สึกว่าฟังได้ง่ายนะแล้วก็คิดว่าน่าจะฟังได้เรื่อยผมว่ามีโอกาสแม้สูงมากมีแบบคนน่าจะไปฟังกันเยอะพอสมควรทั้งแบบหลายๆรุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเอ็มวีจริงๆชอบเคยฟังเปิดมารู้สึกว่าเปิดมาได้ค่อนข้างรู้สึกอบอุ่นอ่ะ
คือเขาทำให้เรารู้สึกว่าอุ่นแล้วก็เข้าไปในจอแล้วก็ตอนที่นายถามว่าเขาเปลี่ยนไปตอนแรกไม่รู้แล้วก็นายถามแบบรายละเอียดเขาแบบดีเลยเรียกว่าเปลี่ยนไปใช่ไหมที่ได้แชมป์เรียนจบปี4ไม่ได้ใช้เลยของผมก็รู้สึกว่าผมว่าเคลียร์ทีมนะมันลิงก์กับตัวเนื้อเพลงด้วยแล้วก็มันอย่างเรื่องหนังอะไรเงี้ยมันเห็นแล้วมันรู้เลยว่ามันคือเรื่องอะไรคือมันเข้าท่าออกมาให้มันดูละเอียดเลยอะไรเงี้ยส่วนมันดีเข้าใจง่ายเพลงดีแล้วก็ร้องท่าเต้นสำคัญผมว่าน้องๆดูโตขึ้นจากตัวแรงมากๆทุกคนดูมั่นใจขึ้นแล้วก็ดูแบบคาแรคเตอร์แต่ละคนดูชัดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ฉากต่างๆในหนังที่น้องๆทำน้องทำเหมือนมันเลยนะหมายถึงว่ามูดเหมือนแบบว่ามันไม่ใช่แค่แบบเข้าไปดีถ่ายดูว่าน้องทำการบ้านมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าก็ต้องยกความดีความชอบให้พุ่งกลับเลยแหละที่แบบทำข้าวมาได้อย่างดีแล้วก็แบบทำให้สิ่งกับคนที่เคยดูหนังเรื่องนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยและไม่ใช่แบบจะถ่ายได้เลยนะแบบรวดอ่ะก็คือเข้าไปในแบบแฟนฉันบนต้นไม้ฉีดแสงอีกใช่มันก็ไปในห้องเป็นอีกแสงนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นอีกแสงใช่แสดงว่าต้องไปหลายที่มากกว่าจะได้เอ็มวีตัวนี้มาได้ถ่ายมาเดือนนึงใช่น่าจะได้เลยก็เก่งมากนะครับขอชื่นชมน้องทุกคนครับผมกับเรื่องของมูดในเรื่องของภาพแล้วกันครับผมชอบมันมีความแบบมวนๆนิดนึงแล้วก็ทำให้เราแบบเวลาดูมันรู้สึกแบบแตกต่างว่าตอนเราดูหนังเรื่องนั้นมีความรู้สึกเดียวกันนะอะไรคิดถึงแล้วก็แบบมันเท่ดียังไม่ค่อยเห็นเอ็มวีอะไรอย่างนี้นะผมว่าตัวเพลงแล้วก็เอ็มวีเป็นส่วนผสมที่ดีเป็นส่วนผสมที่ดีคือไปด้วยกันไปด้วยกันน้ำตาเหมือนกับเพลงนี้มันเป็นอารมณ์ที่สามารถแบบอยู่ในหลายซีนาริโอได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเลยเอาหนังพวกนี้มาเป็น reference อะไรไม่ไม่เขาจะได้หนังในคือเด็กๆทันป่ะทันใช่ไม่เคยดูสักเรื่องเลยผมยังพูดอยู่เลยว่าอะไรแบบนั้นอะไรแบบนี้อย่างแฟนฉันเนี่ยผมคิดว่าผมตอนเด็กไม่เคยดูลาลาแลนอะไรเงี้ยโอเคมันอยู่ที่เราโตแล้วก็มีอะไรเรื่องนี้อ่ะจะให้เราศึกษาผู้เคยผู้แบบภาพไปเล่าเรื่องใช่ไหมแต่ว่าทิ้งหมดเลยชื่ออะไรเมื่อกี้มีอะไรบ้างมีการฉาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าล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 าแลนด์ลอสอินทรานสเลชั่นมีบิกอยูเลยแบชเชอรี่มีเยอะมีคอยยูด้วยมีครับก็ที่เขาแบบเปิดกล่องมาแล้วมีบนที่มีคนงานแบบมีใช่แล้วดีเทลเยอะมากดูครั้งเดียวอาจจะไม่ได้มีคนไปดูแล้วและนี่คือเพลงคนในโลกน้องเวนิต้านะครับผมก็ใครที่อยากจะดูนะครับก็สามารถดูได้เลยในทุกสตรีมมิ่งและใครนะที่สนใจอยากจะฟังเพลงนี้อีกนะครับก็สามารถไปดูได้เลยในช่อง EXO นะครับก็จะเจอกับน้องๆเวนิต้าแล้วก็คุณหนิงด้วยในค่ายเราฝากด้วยนะครับน้องๆนะครับน้องๆและที่มาทุกคนตั้งใจมาใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอพวกเรากันใหม่กับเพลงใหม่เพลงใหม่ของคนอื่นนะครับ